ของทำกระเป๋าสตางค์หายเมื่อ50ปีก่อนตอนนี้ได้คืนแบบประหลาดใจเรื่องราวมันก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อยู่พอสมควรนะคะถ้าเป็นใครใครก็ประหลาดใจค่ะ50ปีก่อนนะคะไม่ใช่ธรรมดานะถ้ามันวันนี้เมื่อวานนี้2อาทิตย์นี้3เดือนนี้มันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรคืออย่างนี้ค่ะวันที่10ตุลาคม2564ที่ผ่านมานะคะเว็บไซต์ New York Post เนี่ยได้มีการรายงานข่าวชวนทึ่งค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจของเมืองเกรดเบนที่รัฐแคนซัสในสหรัฐอเมริกานะคะได้มีการติดตามหาเจ้าของกระเป๋าสตางค์หายเมื่อ50ปีก่อนภายหลังจากมีคนไปพบแล้วก็มีการส่งต่อให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบนะคะเมื่อเปิดดูด้านในเนี่ยก็พบเอกสารสำคัญหลายอย่างเลยค่ะได้แก่บัตรประกันสังคมเนาะใบขับขี่แล้วก็ใบขับขี่เนี่ยระบุอายุไว้ตั้งแต่ปี2517ซึ่งตัวมุกเองเนี่ยก็ยังไม่เกิดนะคะมันนานมากๆแล้วอะครึ่งชีวิตคนแล้วนะคะต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ชายที่เป็นเจ้าของใบนี้กระเป๋าสตางค์ใบนี้แหละที่มันหายเมื่อ50ปีก่อนเนี่ยรายดังกล่าวยังคงมีชีวิตอยู่ค่ะแต่เขาเนี่ยได้มีการย้ายไปอาศัยอยู่ที่เมืองลอเรนซ์รัฐแคนซัสซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเกรดเบนเนี่ยไปทางตะวันออก3ชั่วโมงก็ไม่ไกลมากนะ3ชั่วโมงไกลปะก็ว่าจะไกลก็ไม่ไกลขนาดนั้นนะหลังจากนั้นค่ะก็ได้มีการติดต่อไปหาเขาบอกว่าเจอกระเป๋าตังค์แล้วนะก็ทำการติดต่อไปหาเขาเพราะมีชื่อมีที่อยู่อะไรอยู่เนาะในประกันสังคมไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่ที่ประหลาดใจนะคะทางเจ้าตัวเจ้าของเองเนี่ยก็แปลกใจไม่น้อยค่ะถึงกับขนาดหัวเราะออกมาเลยอ่ะเมื่อทราบเรื่องราวดังกล่าวนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้ทำมันหายไปนานมากๆแล้วแหละตั้งแต่ประมาณ2513นานไหมคะหลายๆคนที่ฟังข่าวเนี่ยอาจจะยังเกิดไม่ทันหรือยังคงเป็นเด็กอยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยเห็นปุ๊บจำได้ทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าสตางค์แฮนด์เมดที่เขาทำขึ้นมาเองถึงว่าสิเพราะเขาทำขึ้นมาเองไงไอเราเองก็เฮ้ยมันจะจำขึ้นได้ยังไงไอเราก็แปลกใจนะคะเพราะว่ากระเป๋าตังค์มันก็กระเป๋าเหมือนกระเป๋าเนาะใครมันจะไปจำได้ล่ะคะว่ามันเป็นของตัวเองหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะเว้นแต่ว่าในกระเป๋าสตางค์เนี่ยมีใบขับขี่อยู่นะมีใบประกันสังคมอะไรแบบนี้ค่ะถึงจะรู้ว่าใช่และอีกอย่างก็คือเขาทำขึ้นมาเองนั่นแหละค่ะเขาเลยจำกระเป๋าของเขาได้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการนำเรื่องราวนี้นะคะออกมาแชร์ในโลกโซเชียลเก็บไว้ไม่ได้แล้วแหละโดยมีการระบุข้อความไว้นะคะว่าไม่ใช่ทุกวันที่จะมีเรื่องราวดีๆให้เรายิ้มได้แบบนี้ต้องแชร์ภายหลังจากนั้นค่ะก็มีผู้เข้าไปกดถูกใจมากมายเลยนะคะพร้อมทั้งเข้าไปแสดงความคิดเห็นค่ะว่าเฮ้ยน่าทึ่งมากเลยอ่ะในขณะที่บางคนนะคะก็ตัดพ้ออ่ะว่าแบบโอ้ยของตัวเองทำหายเหมือนกันน่ะกระเป๋าสตางค์หายเมื่อ50ปีก่อนเหมือนกันนะคลาดสายตาไปแค่ไม่กี่นาทีอ่ะแป๊บเดียวเองอ่ะมันก็หายสาบสูญไปแบบไม่กลับมาอีกเลยนะคะบางคนก็แบบเป็นท้ออ่ะหาแทบตายไม่เจอแต่ทำไมเขาโชคดีที่ยังเจอแล้วคุณผู้ชมนะคะเคยทำกระเป๋าตังค์หายกันบ้างหรือเปล่าแล้วได้คืนมาอย่างไรแล้วทำยังไงบ้างคะยังไงก็ลองมาแชร์กันได้นะคะเอาสนุกสนุกกันไปค่ะคลายเครียดค่ะเรื่องนี้ไม่ควรจะต้องปวดหัวอะไรนะเพราะว่าขำๆค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวส์แล้วคุณจะไม่พลาดกระแสร้อนของสังคม